สวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นนะคะอดีตนะคะอดีตก็เป็นอย่างที่พิธีกรบอกเป็นข้าราชการครูสอนอยู่ในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งเจอธุรกิจอเวจากรุ่นน้องในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่เคยคิดนะคะว่าจะทำเพราะว่าในชีวิตตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าชีวิตตัวเราเองดีอยู่แล้วนอกจากงานประจำเราก็ยังมีงานพิเศษอื่นๆมีงานอยู่ 4-5 อย่างแล้วก็มีรายได้จาก 4-5 ทางในจากงานแต่ละอย่างนั้นวันๆแทบจะไม่มีเวลาเหลืออยู่เลยทำงานตั้งแต่เช้าจนดึกตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์365วันแทบจะไม่มีวันหยุดเลยยกเว้นวันที่ป่วยวันที่เจอธุรกิจจากรุ่นน้องก็คิดว่าคงไม่ใช่เราชีวิตเราก็ดีแต่อาจจะเป็นสำหรับน้องสาวก็ปฏิเสธไม่เป็นอยากจะให้น้องสาวสมัครเลยไปฟังเป็นเพื่อนน้องสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไหนๆก็ไปแล้วก็เลยตั้งใจฟังหลังจากที่ฟังจบเนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจบวิทยาศาสตร์มาฟังแอมเวย์อัพไลน์ถามว่าดีไหมฟังแล้วดีไหมคะดีเป็นไปได้ไหมก็เห็นอยู่ทนโทษว่ารุ่นน้องเราเนี่ยเขาประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมคะได้แล้วถ้าแอมเวย์มันเป็นงานขายที่แบบว่าไปดูหนังสนุกก็บอกต่ออาหารอร่อยก็ไปบอกต่อเป็นของชอบอยู่แล้วนะคะชอบไปทานอาหารอร่อยชอบดูหนังแล้วก็เป็นคนที่ชอบเล่าแล้วก็ชวนคนอื่นไปแบบนี้เรียกว่าทำได้ไหมคะข้อที่4ที่เขาถามก็คือสมัครไหมเรียนวิทยาศาสตร์มาต้องเป็นคนมีเหตุมีผลใช่ไหมคะคิดว่าสมัครไหมคะไม่นะคะแต่ปฏิเสธไม่เป็นหันไปหาคุณสามีซึ่งเป็นเพื่อนเรียนจบมาเหมือนกันปกติเขาจะเป็นคนปฏิเสธวันนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าสมัครสิเพราะว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังเนี่ยมันเป็นช่วงสุดท้ายของการเล่าแผนการตลาดเขาได้ยินว่า90วันคืนเงินได้เขาก็เลยบอกว่าให้สมัครง่ายไหมคะง่ายนะคะแล้วเขาก็บอกว่าหน้าที่เขาจบแล้วคุณอยากทำคุณทำไปแต่อย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับคนของผมหน้าที่ผมจบแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันไม่ได้อยู่ที่แค่การสมัครแต่มันอยู่ที่ว่าคืนนั้นเนี่ยพี่อุ้มมีโอกาสได้กลับไปอ่านเอกสารในชุดคู่มือสมัครแล้วก็มีโอกาสฟังเทปตอนนั้นยังเป็นรุ่นเทปเนี่ยนะคะฟังประวัติของคนสำเร็จแต่ละคนแต่ละคนอ่านเอกสารไปค้นหาเทปของ Rich DeVos มาฟังแล้วก็อยากรู้ว่าทำไมคนคู่นี้ถึงตั้งบริษัทแอมเวย์ขึ้นมาแอมเวย์มันคืออะไรและสินค้ามันเป็นยังไงแต่วันแรกที่เริ่มต้นฟังเสร็จแล้วออกไปแนะนำสินค้าจากที่ไม่เคยขายอะไรนะคะสามารถที่จะมียอดขายของจากที่สินค้าตัวที่แพงที่สุดตอนนั้นคือ208 PV แต่ใน2ชั่วโมงเนี่ยพี่อุ้มขายสินค้าได้ 3,500 PV ก็มันเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ก่อนที่จะออกไปแนะนำเนี่ยข้ามถนนกลับไปกลับมาตัดสินใจเป็น10รอบแต่สิ่งที่เรารู้สึกก็คือเอ๊ะสินค้ามันดีอ่ะเราเองก็สอนวิชาเคมีพาเด็กไปดูโรงงานก็เห็นน่ะแล้วสินค้าเป็นสินค้าที่รักษาสิ่งแวดล้อมข้อสำคัญเนี่ยสินค้ายังรับประกันคุณภาพนะคะจริงๆไม่ใช่คุณรับประกันความพอใจถ้าคุณภาพเนี่ยมันมีมาตรฐานกำหนดแต่ความพอใจของมนุษย์ไม่มีมาตรฐานก็เลยคิดว่าก็แค่ทุกบ้านทุกคนต้องใช้สินค้าแค่เขาเปลี่ยนยี่ห้อสินค้าถ้าไม่ดีก็คืนมาเอาเงินคืนไปกลับไปซื้อยี่ห้อเดิมก็ได้ก็แค่คิดง่ายๆแล้วก็ออกไปพูดนะคะก็มีคนซื้อเพราะว่าเขาสงสัยว่าเราไม่เคยขายอะไรถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าสินค้ามันต้องดีแต่นะคะตัดสินใจจะทำวันรุ่งขึ้นแต่ไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำธุรกิจแอมเวย์แค่อยากจะลองดูว่าถ้าเราขายของมีคนจะซื้อไหมแล้วเราก็คิดว่าจริงๆแอมเวย์มันดีนะเหมาะกับน้องเราก็เลยไปชวนน้องชายซึ่งเป็นข้าราชการแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นงานสำหรับเราไม่ได้เหมาะกับเราจริงๆเนี่ยตอนนั้นลาเรียนต่อปริญญาโทด้วยนะคะมีงานต้องหลายอย่างแล้ววิชาที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นวิชาที่เป็นไฮเทคโนโลยีเมื่อสมัย30ปีที่แล้วก็คือโพลิเมอร์พอไม่เห็นสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยรู้สึกว่าทำไมมันไม่ไฮเทคอ่ะโชคดีนะคะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยในชีวิตต้องขอบคุณ3คน3ประเภทคนประเภทที่1ก็คือผู้เปิดโอกาสนะคะเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้มีผู้เปิดโอกาสคนประเภทที่2นะคะก็คือคนที่เปิดปัญญา
หลายครั้งหลายหนในมุมมองความคิดแคบๆของเราเนี่ยเราอาจจะตัดสินบางสิ่งบางอย่างด้วยมุมมองและสายตาที่ผิดไปก็ได้ถ้าไม่มีคนเปิดปัญญาเราก็อาจจะคิดผิดแล้วก็เลือกผิดบุคคลกลุ่มที่3ก็คือเพื่อนร่วมทางนะคะก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้เปิดโอกาสนะคะที่เป็นรุ่นน้องในมหาวิทยาลัยแล้วก็สำหรับทุกคนที่มีผู้เปิดโอกาสที่อยู่ในธุรกิจนี้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้เปิดโอกาสให้กับพวกเราทุกคนด้วยค่ะและสำหรับผู้เปิดปัญญาเนี่ยนะคะทำให้พี่อู๋เนี่ยเข้าใจธุรกิจแอมเวย์ก็คือขอเสียงปรบมือขอบพระคุณอย่างดังๆนะคะกับพี่ออนอนงศิริรังคมานนท์นักธุรกิจแอมเวย์ระดับคราวค่ะโชคดีเป็นรุ่นน้องพี่เขาแล้วก็มีโอกาสได้ไปคุยก็บอกพี่เขานะคะว่าเรารู้สึกว่าสินค้ามันธรรมดาเนี่ยนะพี่เขาบอกว่าอู๋รู้ไหมสินค้าแบบเนี้ยนักการตลาดเนี่ยเขาหามาต้องนานเป็นสินค้าอมตะไม่มีวันตายวันที่ฟังเนี่ยไม่เข้าใจคำว่าอมตะไม่มีวันตายเป็นยังไงแต่ผ่านมา29ปีที่เข้ามาในธุรกิจนี้เนี่ยนะคะเริ่มพบว่าสินค้าบางอย่างเนี่ยมันหายไปจากท้องตลาดแล้วแต่สินค้าแอมเวย์สินค้าอุปโภคบริโภคก็ยังคงอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ที่สำคัญกว่านั้นพี่ออนอนงยังบอกอีกว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคนต้องการโอกาสแอมเวย์ก็มีโอกาสให้แต่ถ้าเศรษฐกิจดีคนมีเงินก็อยากใช้ของมีคุณภาพคนแรกๆอาจจะคิดว่าสินค้าแพงยังไม่เข้าใจแต่ถ้าได้ใช้จะรู้เลยว่าสินค้าแอมเวย์เนี่ยถูกกว่าสินค้าในท้องตลาดด้วยซ้ำแล้วสิ่งที่พี่เขาพูดเนี่ยนะคะตลอด29ปีที่พิ้วเข้ามาในธุรกิจนี้ก็พบว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีธุรกิจแอมเวย์ก็ยังคงเติบโตคนที่ตั้งใจกับธุรกิจนี้มีความเชื่อมั่นก็ยังคงสำเร็จได้กับอีกท่านหนึ่งนะคะที่นับว่าเป็นครูคนแรกในธุรกิจนี้พี่อู๋ทำธุรกิจแอมเวย์เนี่ยก็มีเป้าหมายเป็นลำดับขั้นนะคะพอเป็น 18% หลายคนก็คิดว่าน่าจะต้องเป็น 21 แต่เราอะรู้สึกว่าเรากำลังจะต้องสอบและเรียนกันอยู่4คนเป็นอะไรที่โหดมากเลยเดือนนี้18เดือนหน้าก็ขอ18แล้วกันแล้วพอเป็น 18% เราก็รู้สึกว่าก็ปกตินะคะแต่เดือนต่อมาในเดือนธันวาเดือนที่8ที่เราทำธุรกิจแอมเวย์เนี่ยเราตั้งใจจะเป็น 21% แต่เรายังคงได้ 18% โชคดีค่ะวันนั้นเนี่ยอัพไลน์บอกว่ามีบัตรงานของมิสเตอร์ฟูเหลือนะคะอยากเข้าไหมเราสองคนสามีภรรยาก็เข้าไปฟังสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตอนฟังรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นแปลกพิสดารอะไรเลยนะคะแต่หลังจากที่มีโอกาสได้กลับไปฟังเทปที่อัดไว้แล้วก็แกะเลคเชอร์ทุกตัวอักษรแล้วก็เขียนมาเป็นลายมือสวยๆแล้วก็กลับมาอ่านใหม่เนี่ยแค่พารากราฟแรกเองนะคะมิสเตอร์ฟูบอกว่าทำยังไงให้ดาวรายรักสินค้าใช้สินค้าแล้วรักสินค้าเราเริ่มกลับมาถามตัวเราเองว่าเอ๊ะดาวรายใช้สินค้าแล้วเขารักไหมเริ่มกลับไปโทรไปทายว่าเขาน่าจะชอบตัวนี้กับไม่ใช่หลังจากที่ดาวรายแต่ละคนเขาบอกว่าเขาชอบสินค้าตัวไหนสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือธุรกิจดีขึ้นเพราะว่าเขากล้าที่จะออกไปแนะนำสินค้าแล้วก็แนะนำจากความรู้สึกที่เขาประทับใจได้ธุรกิจแอมเวย์เนี่ยนะคะเวลาที่เราตอบปัญหากับตัวเองได้เนี่ยการขายการสปอนเซอร์มันไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งสำคัญก็คือการทำงานกับคนเมื่อก่อนเนี่ยตัวเราก็คิดว่าเราเป็นคนดีนะให้กำลังใจคนนะคะใช้ประสบการณ์ในชีวิตของเราเนี่ยเพื่อที่จะสอนคนเตือนคนโดยเฉพาะคนข้างตัวสามีเนี่ยนะคะมีความฝันแล้วก็มาบอกเสมอว่าถ้าเราทำงานเป็นลูกจ้างเราไม่มีโอกาสรวยนะเราต้องทำธุรกิจแล้วเขาก็พยายามจะไปหาธุรกิจแล้วธุรกิจเล่าไปเข้าห้องสมุดวิทยาศาสตร์มาแล้วก็มาบอกแต่เราก็จะบอกเขาว่าแล้วถ้ามันเจ๊งล่ะเขาก็ตอบไม่ได้ก็กลับไปหาใหม่เราไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่เราพูดกับเขาเนี่ยมันอาจจะทำให้ความฝันความหวังเขาเนี่ยหายไปก็ได้ถ้าเกิดไม่ได้เจอธุรกิจแอมเวย์ก่อนเนี่ยอยู่กับเราอีกเป็น10ปีก็อาจจะคิดไม่คิดทำอะไรอีกเลยก็ได้น้องสาวก็เหมือนกันเวลาเขาคิดจะทำอะไรเราก็จะเตือนเขาว่าประสบการณ์เขาน้อยระวังจะโดนคนหลอกนะพอเข้ามาในแอมเวย์ถึงได้รู้ว่าอ๋อที่เราเคยคิดว่าความหวังดีเราฆ่าเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำวันนี้ธุรกิจแอมเวย์เนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับผู้คนคนหลายๆคนเข้ามาในธุรกิจนี้แล้วก็พบว่าโอ้แอมเวย์มันยากเกี่ยวข้องกับคนวุ่นวายแต่เชื่อไหมคะงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจริงๆชีวิตเราก็เกี่ยวข้องกับผู้คนถ้าวันนี้เราทำงานพวกนี้ได้สำเร็จแปลว่าในชีวิตเราจะทำอะไรก็สำเร็จชีวิตครอบครัวเราก็จะประสบความสำเร็จ
เวลาที่เราเจอคนนะคะพี่อุ๊เคยให้เราไลน์เนี่ยในองค์กรเขียนข้อดีของสามีภรรยากันปรากฏว่านะคะนั่งมองหน้ากันจดปากกาเขียนไม่ออกสักข้อหนึ่งงั้นเปลี่ยนใหม่ข้ออะไรที่ควรแก้ไขไม่ถึง15นาทีเขียนกันได้เป็นหน้าๆคนเราเนี่ยนะมักจะมองไม่เห็นข้อดีของคนอื่นมักจะเห็นแต่ข้อเสียเคยมีดาวไลน์นะคะเขาจะหงุดหงิดมากเลยสามีมาฟังแอมเวย์ทีไรก็มานั่งหลับแล้วเขาก็มานะคะมาปรึกษาว่าจะทำยังไงดีสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะบอกกับเขาว่านะคะลองเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ต้องเปลี่ยนคนอื่นลองนึกดูนะคะเวลาที่เรานั่งหลับสับปะงกเมื่อยคอไหมคะเมื่อยไหมคะเมื่อยแล้วเวลานอนอยู่ที่บ้านสบายกว่ามะแล้วทำไมเขาไม่นอนอยู่ที่บ้านเนี่ยเขามาเป็นเพื่อนเรานะคะมีดาวไลน์คนนึงเป็นผู้นำทำงานประจำเป็น CEO ยังบอกเลยว่าเขาว่าเป็นผู้นำจริงๆในแอมเวย์เขาก็เป็นผู้นำเพราะว่าแทนที่เขาจะไปนั่งหลับที่บ้านเขากลับมานั่งหลับในบรรยากาศของผู้นำในที่ประชุมแปลว่าเขาเป็นผู้นำใช่ไหมคะเวลาจะหลับยังเลือกหลับเลยอ่ะงั้นถ้าเขาตั้งใจทำแอมเวย์เขาจะเป็นคนสำเร็จยิ่งใหญ่แน่นอนมีดาวไลน์บางคนนะชีวิตเกิดมาพ่อแม่ทำทุกอย่างให้หมดเลยไม่เคยลำบากนะคะไม่เคยลำบากพอทำแอมเวย์เจอปัญหาอุปสรรคปุ๊บเนี่ยเริ่มไม่เอาแล้วเวลาที่จะบอกกับเขานะคะก็เลยคุยกับเขาว่าให้ลองกลับไปนึกดูซิลองกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่ดูว่าพ่อแม่ทำธุรกิจเนี่ยทำมา30ปีส่งเขาอย่างดีไม่เคยให้เขาต้องลำบากเดือดร้อนอะไรแล้วลองดูนะคะพ่อแม่เนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างเชื่อไหมคะเขากลับไปคุยกับพ่อแม่พอหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาถามว่าเป็นยังไงเขามานั่งร้องไห้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้เลยว่าพ่อแม่เนี่ยลำบากขนาดนี้เขาอยากได้อะไรในชีวิตไม่ว่าจะอะไรก็ตามพ่อกับแม่ไม่เคยปฏิเสธเขาแม้สักครั้งเดียวสิ่งที่เราอยากจะบอกกับเขาก็คือพ่อแม่ที่รักลูกพ่อแม่ทุกคนรักลูกแต่ไม่ได้หมายความว่าลูกจะประสบความสำเร็จลูกที่รักพ่อแม่ต่างหากที่จะประสบความสำเร็จอัพไลน์ก็เหมือนการรักดาวไลน์แต่ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าดาวไลน์จะประสบความสำเร็จแต่ดาวไลน์ที่รักอัพไลน์ต่างหากถึงจะประสบความสำเร็จได้วันนี้เนี่ยนะคะธุรกิจแอมเวย์เนี่ยเป็นธุรกิจของการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงคนอื่นแต่เปลี่ยนแปลงตัวเราเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไหมแอมเวย์จ่ายเงินให้กับการเปลี่ยนแปลงคนไหนเปลี่ยนแปลงได้เร็วคนไหนเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าก็จะได้เงินเร็วแล้วก็มากแล้วก็จะประสบความสำเร็จมากแต่ถ้าเมื่อไหร่เราคิดจะให้คนอื่นเปลี่ยนนั่นคือจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวการเปลี่ยนแปลงตัวเองจึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จวันนี้เนี่ยนะคะเราพบว่ามีคนเยอะแยะมากมายที่ทำอะไรก็อาจจะไม่ได้อย่างใจเราแต่ลองกลับไปถามตัวเราเองสิคะว่าเราอะทำอะไรได้อย่างใจตัวเองหรือยังมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยนะคะเขาแต่งงานกันอยู่กินกันมานาน50กว่าปีจนกระทั่งเป็นคู่ตัวอย่างแล้วก็มีการเชิญขึ้นไปพูดบนเวทีแล้วก็ถามสัมภาษณ์ว่าทำไมถึงมีหลักการอะไรถึงได้อยู่กินกันได้นานขนาดนี้แสดงว่าสามีเนี่ยมีแต่ข้อดีใช่ไหมภรรยามองหน้าสามีแล้วก็บอกว่าข้อเสียของเขาเนี่ยมีนับเท่ากับจำนวนดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วข้อดีล่ะภรรยามองหน้าสามีแล้วก็บอกว่าข้อดีของเขาอ่ะมีอยู่ข้อเดียวแต่ข้อดีเนี่ยเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์เมื่อไหร่ก็ตามที่แสงอาทิตย์ขึ้นมาสาดส่องบนท้องฟ้าก็จะมองไม่เห็นดวงดาวเล็กๆน้อยๆเลยมีคำกล่าวว่าคำตำหนิสามารถทำให้อัจฉริยะกลายเป็นคนปัญญาอ่อนได้ในขณะเดียวกันคำชมเชยพลังชีวิตก็สามารถจะทำให้คนปัญญาอ่อนเนี่ยเป็นอัจฉริยะได้เช่นกันในเส้นทางของการทำธุรกิจแอมเวย์ถ้ามีแต่คนเก่งพี่อุ๊ก็อาจจะไม่กล้าทำในงานอื่นๆคนที่พลาดน้อยที่สุดก็คือคนที่เก่งที่สุดที่จะสำเร็จที่สุด
แต่ในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยคนที่เป็น FC ที่นั่งแถวหน้าก็คือคนที่ทำพลาดมากที่สุดทำผิดมากที่สุดเจอคำปฏิเสธมากที่สุดแต่ก็ยังคงยืนหยัดอยู่แล้วก็ยังทำต่อวันนี้ถ้าคนสำเร็จที่สุดก็คือคนที่เจอคำปฏิเสธมากที่สุดมีข้อผิดพลาดมากที่สุดแล้วสำเร็จได้พี่ก็เลยคิดว่าตัวเองก็น่าจะทำได้แล้ววันนี้ก็ประสบความสำเร็จได้ถ้าเราทำได้ทุกท่านก็ทำได้เช่นกันเวลาที่เหนื่อยมีประโยคนึงที่จะเตือนตัวเองไม่ต้องไปขอกำลังใจจากคนอื่นแต่เราน่าจะต้องเป็นคนให้กำลังใจตัวเองได้นั่นก็คือบทเพลงที่บอกว่าบอกกับตัวเองไม่ยอมแพ้จะเหนื่อยสักเพียงใดต้องทนไหวและคงไม่มีอะไรที่ยากเกินไปพิวทำได้ทุกท่านในห้องนี้ทำได้เช่นกันค่ะ